วิกฤตบาซ่าเรื่องนี้ต้องขยายขยายยังไงวันนี้ผมจะมาคุยกับเจมส์ลาลีก้าสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจนะครับเกิดอะไรขึ้นกับบาร์เซโลนาทีมซึ่งถูกมองว่าเป็นทีมเขาเรียกว่าใช้คำว่าทีมเจ้าบุญทุ่มทีมที่ยิ่งใหญ่ทีมที่ถ้าเปรียบไปแล้วก็เหมือนทีมเงินถุงเงินถังแต่เกิดอะไรขึ้นกับสถานการณ์ณปัจจุบันมีปัญหาทั้งทางด้านการเงินมีคดีที่กำลังจะถูกเล่นงานอยู่มีปัญหานักเตะบางคนที่ลงทะเบียนไม่ได้จะต้องปล่อยออกไปเนี่ยวันนี้เราจะมาคุยกันแต่ว่าก่อนอื่นเจมส์พูดถึงบาร์เซโลนาเนี่ยเราก็ต้องพาย้อนอดีตกลับไปนิดนึงบาร์เซโลนาเป็นทีมฟุตบอลที่เอาจริงๆก็อาจจะต่างจากสโมสรอื่นๆที่เราคุ้นเคยใช่ครับถูกไหมใช่ครับเพราะว่าทีมเนี้ยเจ้าของที่แท้จริงไม่มีใช่ไหมก็คือโซซิโอนั่นแหละครับก็คือเมมเบอร์ของสโมสรบาร์เซโลน่านะครับเป็นเจ้าของร่วมกันทั้งหมดนะครับถ้าจะให้อธิบายโครงสร้างการบริหารนะครับของสโมสรบาร์เซโลน่าเนี่ยก็ให้จินตนาการถึงประเทศหนึ่งที่มีระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยนะครับโซซิโอหรือเมมเบอร์ก็คือประชาชนนะครับประชากรเลือกนะครับส.ส.ตัวแทนขึ้นมานะครับขึ้นมาบริหารทีมไปทำหน้าที่บริหารทำหน้าที่บริหารทีมแล้วก็มีวาระในการบริหารนะครับซึ่งก็คล้ายๆกับหลายๆประเทศนะครับที่ใช้ระบอบประชาธิปไตยในการบริหารเพราะฉะนั้นมันจะต่างจากทีมที่เราคุ้นเคยอย่างลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแมนซิตี้ปารีสแซงต์แชร์กแมงทีแบบเนี้ยจะมีนายทุนที่เป็นเจ้าของทีมใช่ครับแล้วเขาก็แต่งตั้งทีมผู้บริหารเข้ามาใช่ครับแต่บาร์เซโลน่าไม่ใช่แบบนั้นแต่มีทีมผู้บริหารครับเพียงแต่ว่ามาจากการเลือกตั้งการเลือกตั้งใช่แล้วแล้วก็จะมีวาระทีนี้พูดถึงบาร์เซโลน่าเนี่ยแฟนบอลในบ้านเราเนี่ยโอเค30-40 ปีที่ผ่านมาทุกคนก็จะคุ้นเคยว่านี่คือทีมที่ยิ่งใหญ่ครับทีมหนึ่งของโลกเราคงจะย้อนไปไม่ไกลเจมชวนคุยนิดนึงระบบการเลือกตั้งประธานสโมสรจริงๆตามประวัติมันเริ่มขึ้นในปี1978ใช่ไหมครับผมโจเซฟหลุยนูนเยสเป็นคนแรกใช่ครับที่เป็นประธานสโมสรครับแล้วก็อยู่ดำรงตำแหน่งนานถึง22ปีนะเจมใช่ครับมาหมดวาระออกจากตำแหน่งในปี2000ซึ่งตอนนั้นตามประวัตินะเขาบอกมีกลุ่มบุคคลกลุ่มหนึ่งเนี่ยออกมาต่อต้านเล่นงานและหนึ่งในนั้นมีชื่อพี่เห็นโจลาปอต้าครับอยู่ในกลุ่มที่ออกมาขับไล่โจเซฟหลุยนูนเยสเขาบอกว่าช่วงหลังๆเหมือนจะมีเรื่องของการคอร์รัปชันเปลี่ยนไปแล้วมันเหมือนกับประเทศหนึ่งใช่ครับที่เราคุ้นเคยกันมานานคุณอยู่ในอำนาจนานๆครับคุณก็เหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเขาเรียกว่าเผด็จการ อะไรประมาณนั้นทุกคนต้องการความเสมอภาคต้องการความยุติธรรมความโปร่งใสใช่ในการที่จะเข้าไปตรวจสอบได้นะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยมีการเปลี่ยนเรื่องของวาระในการบริหารของแต่ละประธานสโมสรซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยหลังจากหมดวาระแล้วนะครับ4ปีคุณไม่ต้องพักเบรกครับเลือกตั้งได้เลยชนะก็บริหารต่อนะครับหลุยส์นูนเยสอยู่มาตั้งแต่1978มาถึงปี2000แล้วก็ช่วงรอยต่อก่อนจะมาเป็นโจลาปาต้ามีชื่อคนหนึ่งก็คือโจนกาสปาชัดเข้ามาใช่ครับเขาบอกว่าช่วงที่โจเซฟหลุยส์นูนเยสบริหารจริงๆทีมมันก็ดีขึ้นนะเจมครับเพราะตอนนั้นนะมันมีการเปลี่ยนแปลงมาโดยเฉพาะการตั้งศูนย์ฝึกลามาเซียขึ้นมาซึ่งมันเกิดขึ้นในยุคนูนเยสที่แหละใช่ครับก็เป็นคำแนะนำมาจากโยฮันคลาฟนั่นเองในปี1979เพราะนั้นตอนนั้นที่แนะนำคือโยฮันคลาฟโยฮันคลอยเนี่ยเขาออกจากบาซ่านะไปเล่นในสหรัฐอเมริกากับนิวยอร์กคอสมอสแต่เขาได้แนะนำเพราะว่าเขามาจากศูนย์ฝึกของอาแจกใช่บอกว่าบาซ่าควรจะสร้างศูนย์ฝึกเองใช่ครับแล้วมันก็โด่งดังมาถึงทุกวันนี้เพราะฉะนั้นต้องให้เครดิตโจเซฟหรือนูนเยสแล้วก็ทีมตอนนั้นก็มีการซื้อซูเปอร์สตาร์ก็มาเพียบเลยใช่ไหมใช่ครับทยอยเข้ามามาราโดน่าอืมใช่ครับใช่ไหมโรมาริโออะไรพวกเนี้ยไล่เลียงมาริสโตสตอยคอฟอะไรพวกนี้ทีมมันก็ยิ่งใหญ่แล้วก็เหมือนจะเก่งขึ้นไปเรื่อยๆหมดจากยุคของนูนเยสช่วงรอยต่ออยู่3ปีเป็นโจนกาสปาซึ่งเป็นช่วงที่วิกฤตมากตอนนั้นมีปัญหาในเรื่องของการเงินโดยแล้วก็เรื่องของผลงานในสนามแล้วก็มีคนที่พี่พูดไปเมื่อสักครู่ในโจลาปอต้าก็เป็นอาชีพคือทนายความและนักธุรกิจใช่ครับเสนอตัวลงชิงตำแหน่งประธานสโมสรครับนั่นคือการกลับ
มาสู่ยุครุ่งเรืองของบาร์เซโลนาไหมตอนที่เขารับตำแหน่งปี2003จนถึงปี2010อ่ะก็พูดได้ว่าเป็นยุคที่บาร์เซโลนาประสบความสำเร็จสูงสุดมากที่สุดในประวัติศาสตร์ก็ว่าได้เพราะว่าเป็นการครองแชมป์ทริปเปิลแชมป์นะครับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของบาร์เซโลนาเลยในยุคของของโจเซฟกวาร์ดิโอล่าคือจริงๆช่วงที่บาร์เซโลนาโด่งดังในหมู่แฟนบอลบ้านเราโอเคเขาคือทีมเบอร์1เบอร์2ของลาลีกาแต่ตอนนั้นน่ะแฟนบาร์ซ่าก็ลุ้นเมื่อไหร่จะได้แชมป์ถ้วยใหญ่ของยุโรปเคยเข้าชิงปี1986ใช่ไหมครับแล้วก็แพ้จุดโทษเซบูคาเรสแล้วก็กว่าจะมาได้แชมป์น่ะมันต้องยุคของโยฮันครอยอ่ะในปี1992ครับที่ชนะซามโดเรียเป็นลูกยิงของโดนาคูมันใช่ไหมและหลังจากนั้นมันก็ว่างเว้นจากการได้แชมป์ถ้วยของยุโรปจนกระทั่งในยุคที่ลาปอร์ต้ามาเป็นประธานสโมสรครับแล้วก็คนที่คุมทีมตอนนั้นคือแฟรงค์ไรการ์ดใช่ไหมเจมส์ใช่ครับได้แชมป์ปี2006ไงใช่ก็จะได้อาร์เซนอลไงฮะเนี่ยถ้าใครโตยุคเนี้ยเด็กอายุ25-30ขึ้นไปเนี่ยครับพูดถึงบาร์เซโลนายุคเนี้ยจะรู้จักละยุคที่แฟรงค์ไรการ์ดคุมแล้วก็มีนักเตะอย่างโรนัลดินโญ่มีชาบีนันเดสครับอีเนสตาแล้วก็เริ่มเป็นจุดกำเนิดของลีโอเมสซี่ใช่ก็ยุคนี้แหละใช่ครับเป็นจุดกำเนิดเลยแต่ว่าพอช่วงที่ไรการ์ดคุมมันเริ่มแผ่วก็มีการเปลี่ยนแปลงต่อมาก็จะกลายเป็นทางด้านของเป๊ปกวาร์ดิโอล่าที่เข้ามาคุมทีมที่เจมบอกว่าได้3แชมป์ทริปเปิลแชมป์ในปีเดียวกันถ้าานับเป็นปฏิทินปฏิเนี่ย6แชมป์ซึ่งเป็นการคุมทีมชุดใหญ่ของบาร์เซโลนาปีแรกใช่ครับหลังจากเลื่อนขึ้นมาของกวาร์ดิโอล่าชุดเบย์แล้วจะยุคของเป๊ปกวาร์ดิโอล่าก็อยู่คุม4ปีใช่ไหมใช่ครับ4ปีแล้วก็ส่งไม้ต่อให้ตีโต้บิลานโนวาซึ่งก็พาทีมเป็นแชมป์นะก็เป็นแชมป์ลาลิก้าแต่น่าเสียดายตรงที่ว่าเขาแพ้โรคภัยไข้เจ็บอะไรเงี้ยก็แล้วกันเป็นมะเร็งต่อมน้ำลายใช่ครับแล้วก็เสียชีวิตหลังจากนั้นก็เปลี่ยนยุคมาเป็นตาต้ามาติโนก็เป็นกุนซืออาร์เจนตินาเป็นคนนอกครั้งแรกในรอบหลายนับ10ปีครับที่บาร์เซโลน่านำเข้ามาแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จเท่าไหร่เพราะว่าตาต้ามาติโนมาในยุคที่เขาพยายามที่จะดิ้นหนีจากวิธีการเล่นแบบเดิมๆนะครับก็ที่เป๊ปครองบอลเน้นการครองบอลเนี่ยตาต้ามาติโนพยายามจะเล่นด้วยวิธีการที่ลดการครองบอลมากขึ้นการมาของเนย์มาร์เขาพยายามที่จะใช้ประโยชน์จากความเร็วของเนย์มาร์เพียงแต่ว่าช่วงนั้นมันอยู่ในช่วงเปลี่ยนถ่ายแล้วมันไม่ค่อยเวิร์คแล้วก็พลาดแชมป์นัดสุดท้ายของซีซั่นใช่ครับเจอกับอาเจเรโกมาริดชนะได้แชมป์เสมอไม่ได้แชมป์ก็ไปโดนลูกหม่งของดิโก้โกดินนำ 1-0 จากอเล็กซิสใช่ครับในครึ่งแรกแล้วต้นครึ่งหลังโดนดิโก้โกดินหม่งตีเสมอแชมป์หลุดมือหลุดแชมป์คาบ้านเลยพอหลุดแชมป์ก็หลุดตำแหน่งด้วยใช่ไหมหลุดตำแหน่งไปด้วยแล้วก็บาซ่าตอนนั้นสร้างเซอร์ไพรส์ด้วยการไปแต่งตั้งหลุยส์ดิเก้ซึ่งดิเก้ตอนนั้นไปรับงานคุมเซลต้าบิโก้แล้วนะใช่ครับบาซ่าไปปาดหน้ามาจริงๆเนี่ยเขาก็มองว่าเอริเก้เนี่ยก่อนนี้เคยอยู่ชุด B มาก่อนนะครับแล้วก็น่าจะเจริญตามรอยของเป๊ปกวาร์ดิโอล่าทันทีเลยเพียงแต่ว่าเอริเก้เลือกเส้นทางเรียงไปคุมโรม่าก่อนใช่ใช่แล้วก็ไม่สักเซสเท่าไหร่แล้วก็มาคุมบาซ่าเนี่ยจากยุคเป๊ปที่มันดูพีคแล้วมันก็แผ่วลงมานิดนึงยุคตาต้ามาติโน่แล้วพอมาเป็นเอริเก้ปีแรกก็3แชมป์เหมือนกันใช่ปีแรกก็3แชมป์เหมือนเป๊ปเลยเหมือนเป๊ปเลยได้ทั้งยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกกับโคปาเดเลลาลิก้านั่นคือการได้แชมป์ถ้วยยุโรปใบใหญ่คนสุดท้ายนะใช่2015ชนะยูเวนตุส 3-1 หลังจากนั้นบาร์เซโลน่าไม่เข้าใกล้กับการเป็นแชมป์ถ้วยใหญ่ของยุโรปจนกระทั่งเนี่ยหมดจากเอริเก้ตอนนั้นก็มีการเปลี่ยนเทรนเนอร์เป็นเอโซบาเบเดบาเบเดเนี่ยยังรักษาในเรื่องของการคว้าแชมป์ลาลิก้ายังรักษามาตรฐานนี้ได้อยู่แต่เขาไปตกม้าตายในเวทีแชมเปี้ยนส์ลีกแบบเข้าตาหลายเกม2ปีติดทั้งแพ้โรม่าในรอบควอเตอร์แพ้ลิเวอร์พูลในรอบรองปี2019ใช่ครับใช่ไหมแล้วพอช่วงโควิดตอนนั้นทีมตัดสินใจปลดก่อนก็ไปเสียรางวัลในศึกซูเปอร์โคปาเดสปันยาช่วงเดือนมกราคมใช่ก็เลยปลดแล้วก็ไปแต่งตั้งเอริเก้เซเตียนเซเตียนยังงามไส้เลยแพ้บาเยิร์น 2-8 ใช่ไหมใช่ครับเล่นนัดเดียวอะที่โปรตุเกสที่โปรตุเกสเพราะว่าตอนนั้นมันช่วงโควิดเขาก็เลยตัดทอนนะไม่มีเย้าเยือนเล่นกันใช่นั่นเลยแล้วหลังจากนั้นบาร์เซโลน่าถ้าจะบอกว่าวิกฤตของบาร์เซโลน่าทั้งหมดเนี่ยมันจะเริ่มจากช่วงนี้ได้ไหมช่วงรอยต่อตอนบาเบเน่มาเป็นเซเตียนแล้วก็มาเป็นโรนัลคูมันโรนัลคูมันใช่จะพูดอย่างนั้นอันนี้หมายถึงผลงานในสนามก่อนนะใช่ครับพอหมดจากบาเบเด้นะบาซ่าก็ไม่ได้แชมป์ลาลิก้าอีกเลยนะใช่ครับใช่ไหมคูมันมาก็ไม่ได้จนกระทั่งเนี่ยชาบินเดสเข้ามาอันนี้หมายถึงตัวเทรนเนอร์นะทีนี้เราย้อนกลับมาที่ผู้บริหารยังไงก็ต้องดูที่ผู้บริหารคือถ้าเราย้อนกลับไปโจเซฟนูนเยส1978-2000ครับแล้วก็เป็นโจนกาสปา2000-2003แล้วพอเลือกตั้ง
ครั้งที่ลาปอร์ต้าได้เป็นประธานสโมสรน่าจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญนะถือว่าเขาเป็นคนที่บริหารเก่งไหมเจมส์ก็เป็นคนที่บริหารเก่งนะครับแล้วก็มีวิสัยทัศน์ในแบบของคนรุ่นใหม่แล้วก็มีกุนซือที่ดีเป็นคนที่คอยให้คำแนะนำต่างๆเกี่ยวกับการเลือกเทรนเนอร์เกี่ยวกับการเลือกนักฟุตบอลก็คือโยฮันคราฟต์นั่นเองใช่แล้วเขาอยู่ถึงปี2010ใช่แล้วก็ตอนนั้นคนที่มารับช่วงต่อก็คือซานโดโลเซลใช่ครับโลเซลเนี่ยจริงๆคือสายของลาปอร์ต้าไหมหรือไม่ใช่คือซันโดโลเซลเนี่ยนะครับเป็นคนที่ช่วยลาปอร์ต้าในการหาเสียงจนชนะการเลือกตั้งเป็นคนคิดแคมเปญเป็นคนคิดเรื่องของว่าจะหาเสียงในวิธีการไหนอะไรคือจุดที่ทำให้โดนใจโซซิโอที่จะเทคะแนนให้กับลาปอร์ต้าโลเซลเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังและเขาก็ขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งใช่อยู่3ปีแต่ช่วงนี้แหละมันจะเป็นช่วงที่เริ่มเกิดวิกฤตของบาร์เซโลน่าเพราะซันโดโลเซลก็จะโดนวิพากษ์วิจารณ์เรื่องมีการรับเงินใต้โต๊ะคดีเนมาตอนย้ายทีมใช่ไหมปี2017นะครับ2013เนี่ย2013แต่ว่าคดีที่พอขึ้นศาลแล้วก็ถูกตัดสินแต่มันเริ่มตั้งแต่เนมาเนี่ยย้ายเนมาเข้ามาจากซานโต๊ดซานโต๊ดมาอยู่บาร์เซโลน่าตอนนั้นแย่งกับเรอัลมาดริดไงแล้วก็มีข่าวมาว่าเหมือนมีการยัดเงินใต้โต๊ะยัดเงินใต้โต๊ะเพราะว่าเนมาในณเวลานั้นเนี่ยผมจำเปอร์เซ็นต์ที่แน่นอนไม่ได้คือเขาไม่ได้เป็นนักเตะของซันโต๊ด 100% นะครับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นบริษัทอีกบริษัทหนึ่งที่อยู่ในบราซิลเองก็คือซื้อสิทธิ์ซื้อกรรมสิทธิ์ในส่วนของเนมาไปคือตอนนั้นพอซันโต๊ดเซอร์มีปัญหาเรื่องนี้เขาก็ต้องลงจากตำแหน่งแล้วก็เป็นคนนี้แหละโจเซฟบาโตเมลครับก็โจเซฟบาโตเมลถ้าให้เล่าจริงก็คือเป็นคนที่เคียงคู่กับซันโดโลเซลมาตลอดในการเป็นแบ็กอัพให้โจลาปาต้าขึ้นสู่ตำแหน่งประธานสโมสรก็คือสายเดียวกันจากลาปาต้ามาเป็นโลเซลแล้วพอโลเซลมีปัญหาปุ๊บบาโตเมลขึ้นมาแต่ที่มันอื้อฉาวสุดก็คือยุคบาโตเมลนี่แหละถูกไหมใช่ครับจริงๆคือถ้าบอกอื้อฉาวจริงๆมันก็เริ่มต้นจากซันโดโลเซลละก็มีปัญหาเรื่องของคดีเนมาที่ว่าจ่ายเงินใต้โต๊ะนะครับมีการหลีกเลี่ยงภาษีจนเขาแก้กากาซาซึ่งเป็นหนึ่งในโซซิโอของสโมสรเนี่ยนำเรื่องเนี้ยนะครับขึ้นมาเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วก็หลักฐานมันชัดเจนจนซานโดโลเซลต้องสละลงจากตำแหน่งแล้วก็ไปสู้คดีแล้วก็บาโตเมลขึ้นมาบริหารบาโตเมลขึ้นมาบริหารซึ่งก็ท่ามกลางความไม่เห็นด้วยของโซซิโอบางส่วนเพราะว่าเขาไม่ได้มาจากการเลือกตั้งหรอกไหมครับถูกเขาเป็นประธานรองประธานสโมสรแต่เลื่อนขึ้นมาโดยตำแหน่งเลยโดยตำแหน่งประธานออกปุ๊บรองประธานขึ้นมาทำที่รักษาการแล้วก็ควบยาวเลยอยู่ในตำแหน่ง2013ถึง2020นะใช่ครับบาโตเมลและช่วงเนี้ยมันก็เป็นช่วงที่แบบผลงานของทีมมันก็เริ่มอาจจะมีช่วงที่เอริเก้มาอยู่พักหนึ่งใช่ไหมหลังจากนั้นก็เริ่มมีปัญหาแล้วการเงินของบาร์เซโลน่าก็เริ่มง่อนแง่นมีการข่าวมาว่าเนี่ยช่วงที่บาโตเมล บริหารเนี่ยเหมือนจะใช้เงินเกินตัวด้วยคือเขาบอกว่าปัญหาเรื่องของการใช้เงินมหาศาลเนี่ยมันมีมาตลอดอยู่แล้วตั้งแต่ยุคซันโดโลเซลละแล้วก็จนมาถึงโจเซฟมาริบาโตเมลเพียงแต่ว่ามันไม่มีใครเห็นเนื่องจากว่ารายได้มันไม่ได้หยุดเนี่ยรายได้มันเข้ามาเรื่อยๆถ้าเปรียบเหมือนว่าเป็นมนุษย์เงินเดือนที่มีรายได้สูงมากแล้วก็ใช้จ่ายอย่างเต็มที่ช็อปปนเปื้อนชีวิตตัวเองอย่างเต็มทุกวันใช่แต่ว่ามันมีเงินหมุนเข้ามามีเงินเข้ามาตลอดจนกระทั่งอ่ะวันนึงโควิดมาปั้งคุณไปทำงานไม่ได้นะครับอ้าวขาดรายได้แต่บินค่าใช้จ่ายมาทุกเดือนแล้วเงินคงคลังก็ไม่เหลือด้วยมันก็ไปเรื่อยๆครับมันก็ไปเรื่อยมันก็เลยปูดขึ้นมากลายเป็นวิกฤตใหญ่หลวงแล้วมันก็สะสมมาจนถึงทุกวันนี้แล้วพอบาโตเมลไปต่อไม่ได้เขามีคดีมากมายใช่ไหมบาร์เซโลน่าก็มีการเลือกตั้งประธานสโมสรคนใหม่มีหลายๆคนเข้ามาแข่งขันแต่ว่าสุดท้ายเป็นคนเก่าที่กลับมาก็คือโจลาปอต้าเอาชนะถ้าจะบอกเป็นคู่แข่งจริงๆคือบิ๊กตอฟอนก็ชนะบิ๊กตอฟอนแล้วก็ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นประธานสโมสรรอบใหม่ถามว่าลาปอต้ารู้ไหมว่าการกลับมารอบนี้มันไม่เหมือนกับตอนที่เขามารับไม้ต่อจากโจนกาสปา2003ตอนนั้นถ้าพูดถึงทางด้านการเงินมันไม่ได้แย่ขนาดไม่ได้แย่ไม่ได้แย่ขนาดแต่2020ที่เขาเข้ามาช่วงโควิดด้วยอ่ะครับใช่การเงินก็มีปัญหาอย่างที่เรารู้กันบาร์เซโลน่าตอนเนี้ยกำลังเจอปัญหาเดดล็อกเลยเรื่องของการลงทะเบียนนักเตะไม่ได้อ่ะครับใช่เขารู้ไหมรู้ครับรู้แน่นอนเพราะว่าเขาเป็นคนเอาข้อมูลมาโจมตีทางด้านของโจเซฟมาเรียบาโตเมย์อยู่ตลอดเวลาอยู่ละในตั้งแต่ช่วงที่เขารู้ว่าเขากำลังจะลงเรื่องตั้งแล้วเขาเข้ามาทำไมเขาต้องการที่จะกลับมาถามว่าเข้ามาทำไมเนี่ย มันตอบลำบากนะพี่น้องเพราะถ้าเกิดว่าถ้าเป็นเราเงี้ยเรารู้ว่าแบบโอ้โหไปแล้วแบบมันไม่มีทางออกอ่ะ
ถ้าให้ตอบแบบนักการเมืองคือผมต้องการกลับมาเพื่อสโมสรผมต้องการให้สโมสรกลับมารุ่งเรืองอีกครั้งอันนี้ถามต่อนะเจมยุค2003ถึง2010ตอนที่เขาบริหารนะเขามีข้อครหาในเรื่องของการซิกแซกกันมีครับคอร์รัปชันอะไรไหมครับมีครับคือก่อนลงจากตำแหน่งนะปีสุดท้ายเนี่ยประธานสโมสรทุกคนมีกฎว่าคุณจะต้องดีแคลร์เหมือนนักการเมืองเลยคุณต้องดีแคลร์บัญชีทรัพย์สินของคุณรายรับรายจ่ายของสโมสรครับว่าคุณบริหารละมันซักเซสแค่ไหนติดลบถ้าติดลบประธานสโมสรจะต้องเอาเงินที่เป็นเงินประกันที่ฝากเอาไว้ก่อนที่จะเข้ารับตำแหน่งต้องมาจ่ายต้องจ่ายตรงนั้นนะครับซึ่งก็เขาดีแคลร์ออกมาเนี่ยบอกว่าบาร์เซโลนาไม่ได้มีหนี้ครับประสบความสำเร็จในเรื่องของการบริหารแต่ทางด้านโจเซฟมาเดียบาร์โตเมลซึ่งตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้ขึ้นมาเนี่ยบอกว่าจริงๆแล้วบัญชีเป็นหนี้เป็นตัวแดงแต่ตกแต่งบัญชีสองคนนี้ก็เลยเรียกได้ว่าแยกทางกันเดินโดยแบบจากวันนั้นแล้วพอบาร์โตเมลก็เพี้ยงพล้ำกับลาบอต้าก็เข้ามาโจมตีใช่ลาบอต้าก็เล่นบาร์โตเมลเหมือนเดิมใครหนักกว่ากันในช่วงที่ลาบอต้าตกแต่งบัญชีครับกับสถานการณ์เป็นจริงกับตอนที่บาร์โตเมลบริหารนะครับช่วงเวลาที่บาร์โตเมลบริหารกับลาปอร์ต้าน่ะบริหาร7ปีเหมือนกันนะใช่ครับ7ปีเหมือนกัน7ปีแต่ดูเหมือนว่าบาร์โตเมลจะพาทีมไปอยู่ในจุดที่วิกฤตมากกว่าเยอะเลยใช่ครับคือทางด้านของโจลาปอร์ต้าสุดท้ายเขาสู้คดีชนะเรื่องของการตกแต่งบัญชีก็พ้นเคลียร์โดยปริยายเพราะฉะนั้นก็ไปว่าในศาลพอชนะก็ต้องถือว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์เป็นผู้บริสุทธิ์แต่บาร์โตเมลตอนนี้คดียังคาอยู่เรื่องของการบริหารทีมล้มเหลวนะครับเรื่องของการคอร์รัปชันนะครับต่อเนื่องคือคดีเนมาเขาก็มีส่วนด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของการจ่ายเงินอะไรต่างๆนานาซึ่งมันก็มีคดีที่ยังร้อนแรงอยู่ล่าสุดก็คือคดีของเอลิเกสเนเกราคดีที่ไปติดสินบนผู้ตัดสินใช่ครับแต่คดีเนี้ยมันเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี2001นะ2001อ่ะครับมันยืดเยื้อมาถึงปี2018 17ปีไง17ปีคดีเนี้ยมันมาถูกเปิดโปงน่ามาจากยูฟ่ามั้งยูฟ่าบอกว่าเขาจะมาตรวจสอบเรื่องนี้แต่ดูเหมือนว่าทางสเปนเองเขาบอกว่าคดีมันหมดอายุความไปแล้วอะคืออย่างนี้ครับจุดเริ่มต้นเนี่ยมันมาจากอัยการเมืองบาร์เซโลนาครับเข้าไปตรวจสอบบัญชีของบริษัทดานซิล95ของเอ็มเดเกสเนเกียร่าแล้วเขาเป็นรองประธานเป็นอดีตรองประธานคณะกรรมการผู้ตัดสินสเปนเป็นคนพิจารณาเรื่องผู้ตัดสินไปทำหน้าที่ไม่ถึงขั้นนั้นครับเขาไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียในอำนาจในการตัดสินใจว่าใครจะลงตัดสินหรือไม่ตัดสินแต่เขาบอกว่าด้วยอำนาจหน้าที่ของเนเกียร่าเนี่ยสามารถให้คุณให้โทษในการเลื่อนขั้นแล้วตามข่าวบอกว่าคดีเนี่ยมันเหมือนมีเงินข้ามแต่ปี2001ถึง2018อ่ะถูกต้องครับ17ปีแล้วมันอยู่ดีไปเข้าได้ยังไง17ปีเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเงินมูลค่า 7.3 ล้านยูโรแล้วที่สำคัญคือที่พี่อ่านข่าวเจอเขาบอกว่าลูกชายของเนี่ยในเกียร่าเขายังบอกว่าจริงๆมีเงินเข้ามาจริงๆนะแล้วเขาก็ยังบอกว่านัดชิงโกปาเดเรปี2017อ่ะที่บาร์ซ่าชนะอาราเบสอ่ะเหมือนกับจะมีการล็อกตัวผู้ตัดสินด้วยนะคดีเนี่ยมันคล้ายๆกับเกาโชโปดีไหมของอิตาลีที่อยู่เป็นผู้ถูกปรับตกชั้นดูตัดแต้งกันละนาวอ่ะลาซิโออะไรพวกฟิออเรนติน่าโดนกันละนาวเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นคดีที่ร้อนแรงขึ้นมาเนี่ยช่วงที่ลาปอต้าเข้ามามันเจอปัญหาทางด้านการเงินแล้วมาเจอกับคดีเนี้ยคือลาปอต้าสู้นะสู้เขาบอกว่าไม่มีแล้วเหมือนจะไปฟ้องนักข่าว5คนเนี่ยฟ้องสื่อคุณเอาข่าวจากไหนมาเล่นเนี่ยใช่ครับฟ้องสื่อคืออัยการเขาก็รวบรวมหลักฐานแล้วก็พยายามที่จะยื่นเรื่องต่อศาลแล้วก็ให้ศาลรับฟ้องแต่จะถึงตัวเนี้ยยังไม่มีการรับฟ้องจากศาลใช่เพียงแต่ว่าคดีเนี่ยมันกลายเป็นสิ่งที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์จากสังคมฟุตบอลในสเปนแล้วก็ดูเหมือนบาร์เซโลน่าจะถูกตัดสินทางสังคมไปแล้วใช่แต่ว่าเขาคือคนที่โกงการตัดสินแต่ว่าเรื่องเนี้ยฝั่งที่ออกมาเล่นมากๆคือทางฝั่งมาดริดอ่ะอ๋อคุณใช้วิธีนี้เหรอคือคุณใช้วิธีติดสินบนแต่ว่ามันมีประเด็นหนึ่งที่เหมือนทางบาร์ซ่าจะรอดก็คือเรื่องนี้มันเกิดขึ้นคือเงินมันเข้าอ่ะ2001ถึง2018เนี่ยแล้วเหมือนอายุความมันหมดเนี่ยเขาบอกว่ามันย้อนหลังได้แค่3ปีคือถ้าว่าถึงกฎลาลิก้าเนี่ยลาลิก้ามีอำนาจในการสอบสวนย้อนหลังได้แค่3ปีเพียงแต่ว่าถ้าในทางกฎหมายนะครับในทางกฎหมายของประเทศสเปนเนี่ยนะครับกฎหมายคดีพูดง่ายคือกฎล้มบอลเนี่ยกฎหมายเกี่ยวกับคดีล้มบอลหรือการช่อโกงทางการกีฬาเนี่ยนะครับมันมีมาในปี2010เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันจะย้อนได้ถึงปี2010นะครับดังนั้นแล้วนะครับเมื่อจะมีการพบว่ามีการจ่ายเงินตั้งแต่ปี2001เป
็นต้นมาแต่มันจะย้อนได้แค่ถึง2010เท่านั้นแต่มันก็ยังอยู่ในช่วง2010-2018ถูกไหมก็ยังอยู่ในพีเรียดของโจเซ่มาเดบาโตเมลซันโดโรเซลนะครับยังมีสิทธิ์ที่จะโดนแต่มันไม่ใช่ลาปอร์ต้าเพราะลาปอร์ต้าอยู่ในช่วง2003-2010แล้วตอนนี้เขามารับไม้ต่อคือ2010-2020คือลาปอร์ต้าเนี่ยจะอยู่ในช่วงคาบเกี่ยวเพราะว่าเขาอยู่ในปี2010ช่วง2010ถ้าเรามองในเรื่องกระแสสังคมเนี่ยถ้ามันเป็นจริงมันก็มาตั้งแต่ยุคโจนกาสปาใช่ลาปอร์ต้าโลเซลแล้วก็บาโตเมลมันมีข่าวลือออกมาครับมีการเขียนข่าวจากสื่อเขาบอกว่ามันจริงมันไม่ใช่เงินที่บาร์ซ่าจ่ายแล้วก็ให้ผู้ตัดสินเนี่ยทำการตัดสินเอ็นเอียงเข้าบาร์เซโลนาหรอกแต่ว่ามันเป็นการจ่ายเพื่อที่จะคงสถานะแล้วก็บทบาทของบาร์เซโลนาเอาไว้นะครับก็มีกระแสข่าวมาว่าอัยการเหมือนจะสั่งไม่ฟ้องนะเหมือนมองว่ามันคดีถ้าไปภาษากฎหมายคือคดีมันไม่มีมูลไม่มีมูลมากพอที่จะไปสั่งฟ้องคือที่คดีมันไม่มีมูลที่จะสั่งฟ้องได้นะถามว่ามีโอนเงินให้เนเกล่าจริงไหมจากบัญชีบาร์เซโลนาจริงครับหลายคนที่เป็นนอมินีของบาร์เซโลนาสืบได้ว่าเป็นนอมินีของบาร์เซโลนาโอนเงินเข้าบัญชีของเนเกล่าจริงถ้านับจาก2010ถึง2018ที่เนเกล่าอยู่ในตำแหน่งเนี่ยมันมีเงินเข้ามาประมาณ 1.4 ล้านยูโรนะครับมันมีหลักฐานการโอนเงินชัดเจนเพียงแต่ว่าพิสูจน์ไม่ได้ครับว่าเป็นบาร์เซโลนาโอนเป็นบาร์เซโลนาโอนแน่นอนแต่ว่าพิสูจน์ไม่ได้ว่าโอนโกงค่าอะไรโอนค่าอะไรอ่ะเขาดีแคลร์ว่าเป็นการการให้บริการเป็นเซอร์วิสของบริษัทดันซิล95ดันซิล95ทำธุรกิจเกี่ยวกับอะไรทำธุรกิจเกี่ยวกับสเกาทำธุรกิจเกี่ยวกับการให้ข้อมูลของนักเตะทำธุรกิจเกี่ยวกับการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของกฎกติกาของฟุตบอลก็เรียกเอาเป็นว่าใช้คำว่าอัยการสั่งไม่ฟ้องเพราะมองว่ามันน้ำหนักมันได้มากพอที่จะไปเล่นงานบาร์เซโลนาก็คือรู้ว่าโอนเงินแต่พิสูจน์ไม่ได้ว่าเพื่อให้ล้มบอลไงแต่มันยังไม่จบนะเจนเท่าที่พี่ตามข่าวเขาบอกว่ามีอยู่สองฝ่ายที่ยังไม่ยอมจบหนึ่งก็คือคาเบเตบาสเหมือนเขาจะเล่นงานบาร์เซโลนาให้ได้เพราะเหมือนเตบคือบาร์ซ่าก็มองว่าเตบาสมันอยู่ข้างมาดริดนี่ เหมือนจะมาเล่นงานบาร์ซ่าเหมือนเตบาสก็พยายามจะเล่นงานแต่อีกหนึ่งองค์กรครับที่ยังไม่ยอมหยุดคือยูฟ่าเพราะยูฟ่าบอกว่าบาร์ซ่ามาดริดแล้วก็ยูเวนตุสเป็น3ตัวแสบที่กบฏที่จะมาตั้งยูโรปลีกซุปเปอร์ลีกซุปเปอร์ลีกเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีช่องทางยูฟ่าบอกว่าในเมื่อทางสเปนเหมือนทำท่าว่าจะหยุดใช่ไหมมวยล้มต้มคนดูหรือเปล่ายูฟ่าบอกว่าผมยังไม่หยุดผมจะไปเล่นต่อแล้วมีความเป็นไปได้เหมือนกันที่ยูฟ่าจะลงดาบ คือตัดสิทธิ์ไม่ให้เล่นฟุตบอลทั่วยุโรป1ฤดูกาลคือทีนี้การที่ยูฟ่าเข้ามาสอบสวนเนี่ยมันไม่ได้เป็นการสอบสวนเชิงกฎหมายแล้วนะครับมันเป็นการสอบสวนในเชิงของระเบียบวินัยว่าบาร์เซโลน่ามีส่วนไหนที่ละเมิดกฎข้อบังคับของยูฟ่าหรือเปล่าแล้วตรงเนี้ยเขาเป็นเจ้าของไงเขาเป็นเจ้าของรายการครับเขาจะให้ใครเล่นหรือตัดสิทธิ์ใครเนี่ยทำได้ไหมทำได้ถ้าคุณผิดกฎเขาเอากฎมากลางเลยคุณละเมิดกฎเพราะเขาต้องการที่จะเล่นงานบาร์เซโลนานี่คือวิกฤตที่2นะครับนอกจากเรื่องของการเงินต่อมาเรื่องของเนี้ยครับคดีนิเกร่าเนี่ยแล้วก็วิกฤตต่อมาก็คือเรื่องของผลงานคือตอนที่ลาปอร์ต้าเข้ามาแน่นอนเขาก็ประกาศว่าเขาจะนำบาร์เซโลนากลับเข้ามาสู่ความกลับมายืนอยู่ในจุดเดิมในจุดที่เคยยืนอยู่โดยเฉพาะจุดช่วงที่เขาเคยบริหารนะยุคแฟงไรกาดกับเป๊ปกวาร์ดิโอล่าทีเนี้ยในลีกเนี่ยมันเป็นไปได้ที่บาร์ซ่าจะกลับมาเป็นแชมป์แล้วครับณวันที่เรานั่งคุยกันเนี่ย12แต้มครับกับ12นัดที่เหลือและเอลกาซิโกมันจบไปแล้ว2นัดใช่มันไม่เหลือทีมใหญ่ที่มาตัดแต้มบาร์เซโลนาแล้วครับเพราะฉะนั้นแชมป์ลีกไม่น่ามีปัญหาในเกมไม่น่าหลุดมือครับไม่น่าแล้วก็ลุ้นอีก1แชมป์คือได้ไปแล้ว1แชมป์อ่ะซูเปโกปาใช่มั้ยใช่ครับแล้วลาลิก้าก็น่ากำลังจะได้แล้วก็โกปาเดเรใช่ครับถ้าไม่ไปพลาดให้กับเรามาดริดในรอบรองนัด2ขาบ้านตัวเองนะถ้าเข้าไปชิงไม่ว่าเป็นโอซาซูน่าหรือแอตเลติกบินเบาเนี่ยมันก็นะไม่ใช่ด่านที่หินไม่ตึงมือทีนี้มีหนึ่งรายการที่แฟนบาร์เซโลน่าก็โหยหาบอกว่าเฮ้ยตอนมันทั้งห่างกันได้ไงก็คือยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเพราะนับตั้งแต่เอดิเก้พาทีมเป็นแชมป์ในปี2015ที่ชนะยูเวนตุสนะบาร์ซ่าใกล้เคียงสุดก็คือปี2019ที่เข้ารอบรองไงแล้วชนะลิเวอร์พูล 3-0 ที่คัมนูใช่ไหมนัดแรกแล้วมาแพ้0-4หลังจากนั้นบาร์เซโลน่าไปไม่ถึงดวงดาวใช่ครับแล้วชายบิเนเดสเนี่ยคุมบาร์เซโลน่าเล่นอย่างซีซั่นนี้มันชัดเจนเลยเต็มๆเลยนะคือตกรอบแชมเปี้ยนส์ลีกได้ดาม3ของกลุ่มไปเล่นเพลย์ออฟของยูฟ่าที่คุณก็ตกรอบอ่ะแล้วช่วงที่ผ่านมายุค
คูมันก็ตกรอบใช่ไหมใช่ครับตกรอบแบ่งกลุ่มเหมือนกันตกรอบแบ่งกลุ่มเหมือนกัน2ปีติดเลยเออซึ่งมันไม่เคยเกิดขึ้นกับทีมอย่างบาร์เซโลนาครับก็เลยถูกมองว่าเอ๊ะบาร์เซโลนาพอคุณเล่นในเวทียุโรปเนี่ยคุณไม่ได้เก่งเหมือนกับเมื่อก่อนอ่ะครับเนี่ยมันจะเป็นไปได้ไหมที่บาร์ซ่าก็จะกลับมายืนอยู่ในจุดเดิมทั้งในบอลลีกในประเทศแล้วก็ในฟุตบอลทั่วยุโรปผมมองว่าเป็นไปได้ครับมองว่าเป็นไปได้ด้วยขุมกำลังชุดปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่ามีหลายคนที่สามารถที่จะยืนระยะได้ยาวๆนะครับเพียงแต่ว่าในช่วงของชาบีที่คุมทีมเนี่ยตั้งแต่รับไม้ต่อช่วงกลางฤดูกาลจากโรนัลด์คูมันจนมาถึงคุมทีมเต็มตัวในฤดูกาลเนี้ยนักเตะหลายคนยังไม่เติบโตอย่างเต็มที่มากพอที่จะอยู่ในระดับที่จะสามารถสู้กับทีมระดับยักษ์ใหญ่ในยุโรปได้เพียงแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงต้องใช้เวลาครับการเลือกชาบีมาแทนคูมันครับตอบโจทย์ไหมตอบโจทย์เลยอันดับแรกเลยคือเขาเป็นตำนานของสโมสรนะครับแล้วก็ผลงานทุกอย่างชัดเจนไม่จำเป็นต้องอธิบายชาบีเป็นใครก็แสดงว่ามีแนวคิดแบบมาถูกทางพิธีการเล่นแนวทางการเล่นแนวทางการเล่นเนี่ยยังไม่ชัดเจนนะครับผมมองว่าแนวทางการเล่นของชาบีณเวลานี้เขาพยายามที่จะทำให้บาร์เซโลน่าสักเซสก่อนประสบความสำเร็จก่อนนะครับเห็นได้ชัดว่าเขาเน้นไปที่เกมรับมากกว่าเราไม่เคยเห็นบาร์เซโลน่าจอดรถบัสใส่มาดริดในเกมเอลคลาซิโกใช่ไหมครับในโคปาเดเลเลกแรกที่ซานติโกเบเนเวก็เคยเห็นมาละซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยที่บาร์ซ่าเล่นแบบนั้นนะแต่ว่าเขาได้ผลการแข่งขันเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ชาบีพยายามที่จะให้ผลการแข่งขันมาก่อนเพราะฉะนั้นในแง่ของผลงานก็อยู่ในสถานการณ์ที่ดูดีใช่ครับมองเห็นแสงสว่างในปลายอุโมงค์นะเพราะลาดิก้าน่าจะกลับมาเป็นแชมป์แล้วแล้วก็ในบอลทั่วยุโรปเดี๋ยวรอดูในฤดูกาลหน้าทีนี้ปัญหาที่มันยังแก้ไม่ตกครับก็คือเรื่องการเงินล่าสุดเนี่ยมันมีกรณีของกาบีปาโบกาบีคือกาบีเนี่ยก่อนหน้านี้ลงทะเบียนเล่นในฐานะนักเตะเยาวชนใช่ครับชุดเบใส่เสื้อน่ะเบอร์เลยจาก25ต้องเลยครับแล้วซีซั่นเนี้ยบาร์ซ่าลงทะเบียนเล่นครับได้เบอร์6คืออันดับแรกเนี่ยต้องอธิบายว่าบาร์ซ่ายื่นเรื่องลงทะเบียนแล้วลาลิก้าปฏิเสธแล้วทีนี้บาร์เซโลน่าก็เลยไปยื่นเรื่องฟ้องต่อศาลนะครับศาลก็บอกว่าเดี๋ยวขอเวลาตัดสินขอเวลาสืบสวนหาหลักฐานอะไรให้เรียบร้อยก่อนเพราะฉะนั้นแช่คำสั่งของลาลิก้าไว้ก่อนแต่ว่าก็เลยลงทะเบียนก็ถือว่าให้ลงทะเบียนได้ไปก่อนแล้วก็สวมเสื้อหมายเลข6จนสุดท้ายศาลมีคำสั่งว่าไม่ผ่านล่าสุดนะครับมีการยืนยันว่าเขาถอดเบอร์เสื้อออกมาแล้วถูกต้องนักเตะที่ลงทะเบียนเล่นชุดใหญ่เบอร์6ไม่มีนะไม่มีแล้วครับที่กาบีถอดกาบีออกมาใช่ครับกรณีเรื่องการเงินเนี่ยบาร์เซโลน่าเนี่ยเจอวิกฤตนี้อยู่ทุกคนรู้ดีนะครับแล้วก็ล่าสุดมีการเคาะตัวเลขกลมๆออกมาว่าในซัมเมอร์เนี้ยบาร์เซโลน่าต้องหาเงินมาโปะ178ล้านยูโรใช่ไหมครับตัวเลขกลมๆนะเพื่อที่จะดำเนินการซื้อขายนักเตะต่อไปได้ถ้าคุณทำไม่ได้เนี่ยคุณจะต้องถูกบังคับให้การให้ปล่อยนักเตะออกไปเพื่อลดค่าใช้จ่ายลงมาหมายความว่าถ้าเกิดบาร์ซ่าไม่สามารถหาเงินมาโปะไอ้178ล้านเนี่ยจะหมดสิทธิ์ลงทะเบียนนักซื้อนักเตะซื้อได้แต่ว่าลงทะเบียนไม่ได้ซื้อไม่ได้แต่ผมไม่ให้ลงทะเบียนลงทะเบียนไม่ได้ให้ลงทะเบียนและทีนี้ปัญหาต่อมาก็คือกาบีนี่แหละเมื่อเขาไม่สามารถลงทะเบียนเป็นชุดใหญ่ได้เพราะฉะนั้นถ้าปีหน้าจะเล่นคุณต้องกลับมาลงทะเบียนใหม่หรือไม่ก็ต้องเล่นในสัญญานักเตะเยาวชนแต่ตอนนี้สัญญาของเขาหมดแล้วใช่ครับหมดแล้วหมายความว่าถ้ากาบีไม่รอแล้วกับการที่รอลงทะเบียนเป็นนักเตะอาชีพกับบาร์เซโลน่าเขาสามารถย้ายฟรีได้เลยคือกาบีเนี่ยถามว่าต่อสัญญากับบาร์เซโลน่าไปแล้วหรือยังต่อแล้วนะครับต่อแล้วเพียงแต่ว่าถ้าตราบใดที่ชื่อยังไม่อยู่ในทีมชุดใหญ่ไอ้สัญญาที่ต่อไปเนี่ยจะถือว่าเป็นโมฆะจะย้อนกลับมาใช้สัญญาฉบับปัจจุบันซึ่งจะหมดลงในซัมเมอร์นี้ใช่ก็เลยมีข่าวว่าหลายทีมเนี่ยจ้องที่จะสอยกาบีแล้วตัวกาบีใจอยู่บาร์ซ่าครับบาซ่าก็ไม่อยากปล่อยแต่สถานการณ์แบบนี้มันก็ไม่รู้จะออกยังไงแต่สถานการณ์แบบนี้ถ้าในฝั่งของแฟนบาร์เซโลน่าหรือตัวผมเองที่ติดตามข่าวเนี่ยผมมองว่าไม่ได้น่ากังวลมากไม่น่าคอนเซิร์นมากเพราะว่านักเตะเนี่ยใจอยู่ที่สโมสร 100% นะครับคือถ้าไม่วอกแวกมันก็ไม่มีใครสามารถที่จะทำอะไรเพราะฉะนั้นบาร์เซโลน่าข่าวที่บอกว่าทั้งบาเยิร์นทั้งลิเวอร์พูลทั้งอีกหลายทีมที่จ้องจะเซ็นฟรีกาบีอ่ะอาจจะต้องซดน้ำแห้งอาจจะต้องอกหักเพราะว่าผมเชื่อว่าบาร์เซโลน่าก็ต้องบอกแล้วว่าเดี๋ยวผมไม่เป็นไรเราแก้ไขปัญหานี้ได้อยู่แล้วเขาก็ต้องหาทางฝ่าวิกฤตทีนี้จะแก้ปัญหายังไงกับไอ้ตัวเลข178ล้านหารายได้เพิ่มครับ
หารายได้เพิ่มลดรายจ่ายครับนี่คือหลักการง่ายๆเลยเห็นได้ชัดเลยล่าสุดก็คือเขาเปิดสนามคัมนูให้คริสไลปิเก้ซึ่งตอนนี้ไปจัดอีเวนต์ฟุตบอลคิงส์ลีกแล้วก็ให้มาจัดไฟแนลโฟที่คัมนูเลยหารายได้เข้าสโมสรหารายได้เข้าเฉพาะเกมนั้นเกมเดียวซัดไป 2.5 ล้านยูโรเนี่ยต้องครีเอทรายได้เพิ่มเพราะฉะนั้นก็ยังพอมีแนวทางในการที่จะฝ่าวิกฤตทางด้านการเงินแต่เนี้ยสโมสรสปอนเซอร์อะไรการจะเสริมทัพในซัมเมอร์ก็อาจจะลำบากนิดนึงก็เหนื่อยครับเหนื่อยไม่ใช่ว่าคันโยงไม่ได้เลยใช่ไหมเอาจริงๆเนี่ยทางลาลีก้าพยายามจะออกกฎมานะไม่ให้ขายทรัพย์สินละแต่ว่าผมยังไม่เคลียร์ชัดเจนนะครับอันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมว่ากฎมันแอคทีฟแล้วหรือยังมันแอคทีฟแล้วหรือยังแต่เข้าใจว่าน่าจะยังก็มีข่าวบอกว่าก็ปล่อยดิเฟงกี้เดยองเนี้ยขายไปดิได้เงินอะไรเงี้ยใช่ไหมเป็นทันตอนเลสลาฟินยาอะไรเงี้ยแต่ผมคิดว่ามันจะมีนักเตะบางส่วนที่จะถูกปล่อยออกไปมีชื่อหนึ่งที่พี่หน่องพูดมาละเฟรนตอนเลสเล่นไม่ดีด้วยมีโอกาสที่จะไปใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยวิกฤตนี้มันยังไม่จบครับแต่มันก็พอจะมีทางออกมันไม่ถึงกับแย่เหมือนในช่วงที่โควิดยังแรงอยู่ครับคือตอนนี้มันบาร์เซโลน่าเริ่มมีรายได้จากการแฟมการขายของซูเวเนียการให้นักท่องเที่ยวเข้ามาชมมิวเซียมเรื่องอะไรต่างๆพอเกมมันเปิดเนี่ยทุกอย่างรายได้ที่มันเคยเป็นกอบเป็นกำเนี่ยมันมา 90% รายได้ของบาร์เซโลน่าเนี่ยนะครับมาจากนักท่องเที่ยวครับโอเคก็แสดงว่าพอนักท่องเที่ยวเข้ามาการบินแบบฟูลสเกลเข้ามาพร้อมทุกอย่างมันก็สายพานแห่งการเงินก็เริ่มไหลแสดงว่าการบริหารของโจลาปอร์ต้าก็ถือว่าสอบผ่านในระดับหนึ่งถ้านึกถึงการพาทีมผ่าวิกฤตการตัดสินใจเบ็ดกับการโยกคันโยกขายทรัพย์สินขายหุ้นสโมสรเพื่อที่เอาเงินมาลงทุนซื้อนักเตะเพิ่มศักยภาพของทีมแล้วมาถึงเวลานี้26นัดเป็นจ่าฝูงนำมาได้12แต้มผมมองว่าเขาตั้งใจถูกมาถูกทางถูกทางถ้าไม่โดนเตะตัดขาจากยูฟ่าไม่โดนแบนจากการเล่นฟุตบอลที่ยุโรปแต่ลาลิก้ายืนยันแล้วนะครับบอกว่าแชมป์ปีนี้ถึงคดีจะถูกตัดสินหรือไม่อย่างไรจะเป็นบาร์ซ่าไปเล่นบาร์ซ่าจะได้แชมป์แน่นอนจะไม่ถูกลิฟแชมป์อ๋อแต่ว่าจะได้เล่นบอลยุโรปหรือไม่อยู่ที่ยูฟ่าอยู่ที่ยูฟ่าครับลาลิก้าไม่มีสิทธิ์บอกอันนี้ก็คือวิกฤตที่มันไม่อยู่ในมือของลาปอร์ต้าไม่อยู่ในมือของบาร์เซโลนาเบเตบาสหรือลาลิก้าแต่ว่าภาพรวมก็คือใครที่เป็นแฟนบาร์เซโลนาเนี่ยก็อุ่นใจได้ในไม่ใช่ระดับนึงอะระดับใหญ่ๆเลยอะครับคนนี้เก่งลาปอร์ต้าเก่งแต่เขาบอกว่าถ้าเกิดลาปอร์ต้าทำไม่ได้มีคนนึงนะที่โซซิโอเชียร์มากใครฮะก็คนที่จัดอีเวนต์เนี่ยเขาบอกคนนี้เก่งมากคนนี้ปีเก้ก็บอกโอ้โหเป็นมันสมองเป็นเลิศในเรื่องของการทำธุรกิจแล้วเขาบอกว่าประธานสโมสรคนใหม่หมดจากลาปอร์ต้าคือคนนี้เคลาปีเก้เป็นไปได้ไหมเป็นไปได้สูงมากด้วยครับเป็นไปได้สูงมากผมมั่นใจว่าไม่วันใดวันหนึ่งเขาจะกลับมาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดลาปอร์ต้าฝ่าวิกฤตไปไม่สุดนะไม่เป็นไรแฟนบาร์ซ่ามีคนหนึ่งคนนี้เคลาดเคลาดปีเก้แล้วโอ้โหถ้าคนนี้ถ้าทำได้นะตอนที่เป๊ปขึ้นมาเขาไปลากปีเก้กลับมาจากแมนยูนะใช่คือปีเก้มาจากลามาเซียแล้วเซอร์เล็กบอกว่าใจเย็นก่อนไอ้หนูมันยังมีลีโอกับเนวินยาวินดิตอยู่ใช่ไหมใช่ครับนั่งดูไปก่อนเป๊ปบอกว่าไม่ต้องรอหรอกกลับมานี่ตัวจริงเลยแล้วมาเล่นเซนเตอร์ใช่ไหมใช่ครับคู่กับกาเลสปูโยนแล้วอยู่ในชุดที่ได้ทริปเปิลแชมป์อ่ะใช่แล้วปีเก้ก็ยืนระยะมาแล้วก็เป็นคนหนึ่งที่ยอมเสียสละเองใช่ไหมเจมส์ครับลดเงินเดือนอะไรหลายๆอย่างหมดเลยคือช่วยสโมสรใช่ครับแล้วก็เป็นธุรกิจแล้วตอนนี้ได้ใจโซซิโอเพราะฉะนั้นถ้าลาปอร์ต้าทำไม่ได้ก็เคลาร์ปีเก้แต่อาจจะยังต้องรอเวลาอีกสักระยะนะสังสมบารมีไม่ช้าไม่นานแต่ไม่ช้าก็เร็วเนี่ยเขาจะมาแน่มาแน่นะโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เราคุยกันมาใครเป็นแฟนบาร์ซ่าก็น่าจะอุ่นใจใช่ปัญหามันมีอยู่แต่ว่าทุกปัญหาเนี่ยของบาร์เซโลนาณเวลานี้นะครับคุณผู้ชมพี่น้องครับมันมองเห็นทางออกหมดโอเคมองเห็นทางออกหมดโอเคก็สรุปก็คือปีนี้น่าจะเห็นบาร์ซ่าได้แชมป์ลาลิก้าในรอบ3ปีนะใช่คุยอย่างเซียนะครับต้องขอขอบคุณ Suzuki Swift GL Next มาพร้อมดีไซน์ภายนอกที่โดดเด่นชุดแต่งสปอยเลอร์รอบคันและชุดสติ๊กเกอร์ GL Next Edition สวยเอกลักษณ์ทุกมุมมองด้วยวัสดุตกแต่งบริเวณคอนโซลและแผงประตูลายเคลฟล่าเพลิดเพลินไปกับจอทัชสกรีนขนาด7นิ้วที่รองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนเต็มพลังกับเทคโนโลยีหัวฉีดดัวเจ็ตและแพลตฟอร์มฮาร์ดเทคเพิ่มสมรรถนะในการขับขี่ที่จะช่วยพร้อมด้วยระบบความปลอดภัยครบครันสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.suzuki.co.th ครับ
ขอขอบคุณ K Plus D สารพัดนะครับ K Plus Mobile Banking อันดับ1จากธนาคารกสิกรไทยออกแคมเปญ K Plus D สารพัดย้ำความเป็นผู้นำอันดับ1นะครับด้วยมินิซีรีส์แนวระทึกขวัญเรื่อง The Escape นะครับกับเรื่องราวการไล่ล่าสุดระทึก8ตอนแต่ไม่ว่าจะตกอยู่ในสถานการณ์ไหนแค่เปิด K Plus ก่อนก็พลิกเกมได้ในทันทีครับตอบโจทย์ทุกความต้องการทางการเงินทั้งขอสินเชื่อวางแผนลงทุนสแกน QR ทั้งในและต่างประเทศโอนเงินต่างประเทศและอื่นๆอีกมากมายนะครับตามคอนเซ็ปต์ K Plus D สารพัดนะครับรับชม The Escape ได้ทาง KBank Live ทุกช่องทางนะครับทั้ง YouTube Facebook TikTok Twitter และ LINE รวมไปถึง Instagram ด้วยครับโอเคครับทั้งหมดนี้ก็เป็นปัญหาเป็นวิกฤตของบาร์เซโลน่าซึ่งณเวลานี้มันเริ่มคลายตัวแล้วครับใช่แล้วสัปดาห์หน้าเราจะมาวิเคราะห์ประเด็นไหนติดตามกันได้ครับวันนี้เรา2คนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ